ต่อไปจะอธิบายวิธีเขียนพยัญชนะอักษรเทวนาคารีที่ใช้ในภาษาสันสกฤตนะครับก่อนอื่นขออธิบายให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเขียนตัวพยัญชนะเทวนาคารีแบบนี้เราอ่านว่ากะซึ่งจะตรงกับโรมันก็คือตัว K กับตัว A เราก็อ่านว่ากะและก็กอไก่เราก็อ่านว่ากะเนื่องจากตัวอักษรเทวนาคารีที่พูดไปแล้วนะครับมันเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงด้วยตัวเองไม่ได้โดยปกติก็จะต้องมีเครื่องหมายวิรามอยู่ข้างล่างนะครับเครื่องหมายวิรามคือขีดเฉียงๆอยู่ใต้พยัญชนะอันนี้เราเรียกชื่อว่าวิรามมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อบอกว่าพยัญชนะตัวนี้ไม่มีสระอาศัยอยู่นะครับเมื่อไม่มีสระอาศัยอยู่เราก็จะออกเสียงว่าก็หรือกึพูดง่ายๆว่าไม่มีสระแฝงอยู่ก็ต้องออกเสียงตามฐานกรของเขาเองแต่ว่าออกเสียงยากหน่อยเนื่องจากไม่มีสระให้อาศัยออกเสียงนะครับก็จะตรงกับตัวพยัญชนะไทยเรานะครับถ้ามีวิรามเมื่อไหร่พยัญชนะไทยเราก็จะใส่จุดข้างล่างแบบนี้นะครับจากเมื่อกี้เราอ่านว่ากะพอใส่จุดเข้าไปเราก็จะได้อ่านออกเสียงเป็นกะเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อมาเทียบกับอักษรโรมันตัวสระอะก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนตัว K ตัวเดียวก็เท่ากับตัวพยัญชนะกอไก่มีวิรามอยู่ข้างล่างหรือพยัญชนะไทยมีกอไก่แล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างพยัญชนะแบบนี้นะครับแต่เวลาที่เราจะเริ่มหัดเขียนต่อไปนี้ก็จะขอไม่เอาวิรามมายุ่งเกี่ยวก่อนนะครับที่เห็นนี้คือรูปทรงของตัวพยัญชนะอักษรเทวนาคารีภาษาสันสกฤตนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นฝึกหัดเขียนกันตั้งแต่แถวแรกเป็นต้นไปนะครับสำหรับพยัญชนะวรรคกะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขียนกอไก่ขมวดหัวเป็นกลมๆก่อนแล้วขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ขีดเส้นออกมาข้างหลังแล้วก็ลากลงข้างล่างขีดปิดเส้นบนเรียกว่าซิโรเลขาเนี่ยนะครับขอไข่ขีดเส้นลงมาทิ้งเฉียงข้างล่างลากลงมาข้างล่างแล้วก็เขียนกลมๆตรงกลางขีดเส้นตรงลงมาปิดเส้นบนขอควายขีดเส้นตรงลงมาขีดเส้นตรงลงมาจากข้างบนอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ปิดข้างบนนะครับคอระฆังเขียนหยักนะครับรูปทรงเหมือนจะยอยักษ์แล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดบนงองูเขียนคล้ายกับตัว S ปิดเส้นบนนะครับแต่มีข้อสังเกตคือมีจุดอยู่ข้างหลังต่อไปเป็นวรรคจะนะครับเริ่มต้นตรงกลางขีดลงมาข้างล่างแล้วก็ขมวดข้างบนขีดเส้นตรงลงมาปิดบนช้อชิงม้วนลงมาข้างล่างแล้วก็มีหัวตรงนี้ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดข้างบนช้อช้างเริ่มต้นแล้วก็ขีดเส้นตรงข้างหลังนี้ลงมาปิดบนช้อกระเชอคือชะเนี่ยนะครับเขียนเหมือนตัวสระอิที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็มีเส้นหลังด้วยอันนี้คือชะยอหญิงเขียนเหมือนรูปครึ่งวงกลมขีดเส้นตรงกลางขีดเส้นบนลงมาแล้วปิดบนนี่เราก็จะได้จะชะชะชะยะหรือจะชะชะชะยะออกเสียงแบบไทยๆเรานะครับต่อไปเป็นวรรคเตะนะครับการออกเสียงวรรคนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งของลิ้นเนี่ยต้องเอาลิ้นของเราไปแตะที่ปุ่มเหงือกแล้วก็สะบัดเปล่งเสียงออกมานะครับเตะเถอะเดอะเดอะเนาะเหมือนกับวรรคนี้มีการเปล่งเสียงสะบัดลิ้นนะครับเริ่มต้นเขียนต่อประตักหรือเตะนะครับเขียนเหมือนตัว Cแล้วก็ปิดบนเถอะหรือถอฐาน
นะครับขีดบนลงมาแล้วก็เขียนเป็นวงกลมปิดข้างบนเดะคือทอมันโทขีดลงมาเหมือนตัวเอสนะครับงอขึ้นปิดข้างบนเทะทอผู้เท่าเขียนเหมือนตัวซีเหมือนตัวเตะแต่ว่ามีกมวดเอาไว้ตรงกลางนี้แล้วก็ปิดบนเนาะเนาะเนี่ยนะครับเขียนเป็นเหมือนตัวยูครึ่งนึงก่อนแล้วก็ขีดเส้นหลังลงมานะครับต่อไปเป็นวรรคตะซึ่งเราเรียกว่าตะเล็กหรือตะต่อเต่าเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงก็ปลายลิ้นของเราจะไปแตะที่ฟันเรียกว่าทันตชะตะทะดะทะนะซึ่งจะแตกต่างจากตอปตักที่เอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกสะบัดลิ้นออกมาเป็นเตะตัวนี้เป็นเตะนะครับต่างกันเริ่มต้นเขียนตอเต่านะครับตอเต่าเริ่มแบบนี้ขีดเส้นหลังลงมาปิดบนท้อถุงมีหัวดึงลงมาข้างล่างขีดข้างบนลงมาปิดไม่มิดนะครับปิดแค่ครึ่งหนึ่งต่อไปทอทหารเขียนเหมือนตัว C บวกกระมวดเข้ามาแต่ต่อหางยาวมาอีกนะครับทอธงมีหัวนะครับเขียนเหมือนยอยักษ์ขีดเส้นหลังลงมาปิดข้างบนนอหนูเขียนตรงกลางกระมวดหัวนะครับลากไปข้างหลังแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาปิดข้างบนต่อไปเป็นพยัญชนะวรรคปะวรรคปะนี่ก็ใช้ริมฝีปากชนกันประชิดกันแล้วก็เปล่งเสียงออกมาปะปะบะบะมะเริ่มต้นเขียนปอปลานะครับเขียนเหมือนตัวยูแล้วก็เส้นข้างหลังนี่ประชิดหน่อยประชิดกันนะครับส่วนพอพึ่งก็เขียนคล้ายกับปอปลาเมื่อกี้ก่อนต่อเส้นข้างหลังงอลงมาข้างล่างปิดข้างบนพอพานเขียนเป็นวงกลมตรงกลางขีดเส้นตรงตัดลงมาจากข้างบนแล้วก็มีเส้นผ่าตรงวงกลมแบบนี้แล้วก็ปิดบนนี่พอพานนะครับพอสำเภาเขียนมีหัวลากลงมาเหมือนกับมอม้าเราเลยนะครับขีดเส้นบนลงมาแล้วก็ปิดแต่ปิดไม่ทั้งหมดนะครับปิดครึ่งเดียวต่อไปมอม้านะครับเขียนคล้ายกับปอสำเภาขีดเส้นข้างหลังแต่ว่าปิดข้างบนทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นพยัญชนะอวรรคหรือเศษวรรคนะครับได้แก่ยะระละวะยอยักษ์ก็เริ่มต้นแบบนี้ครับปิดข้างบนหมดเลยนะครับรอเรือลากลงมาข้างล่างปิดข้างบนนี่ก็ระนะครับลอลิงนะครับเขียนคล้ายๆกึ่งรูปหัวใจนั่นแหละนะครับแล้วก็ขีดข้างบนแล้วก็ปิดเส้นข้างบนนี้นะครับแล้วก็วอแหวนเขียนเป็นวงกลมขีดเส้นตรงลงมาไม่มีเส้นผ่ากลางเหมือนพอพานเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ได้แก่ยะระละวะต่อไปสอสาลาเชเขียนได้2แบบนะครับแบบที่1เขียนคล้ายเลข21เราเลยแล้วก็ปิดบนนี้อีกวิธีหนึ่งก็เขียนเหมือนริบบิ้นแล้วก็มีเส้นตัดตรงลงมาข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดปิดข้างบนนี่คือสอสาลาคือเชสรสีเขียนคล้ายกับปอปลาเขียนเป็นตัวยูก่อนแล้วก็เส้นหลังก็ปิดประชิดเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้คือปอปลาแต่ว่าเส้นตัดผ่ากลางแบบนี้ลงมาเรียกว่าสรสีก็คือเชะนะครับเอาลิ้นแตะที่ปุ่มเหงือกเปล่งออกมาเป็นเชะส่วนสอเสือแตะที่ฟันเซะนะครับเขียนเหมือนกับรอเรือก่อนแล้วก็ดึงเส้นไปข้างหลังแล้วก็ขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็ปิดบนนะครับนี่เสสอเสือส่วนเฮะหอหีบนะครับขีดลงมาก่อนก็ได้แล้วก็งอลงมาข้างล่างแล้วก็ตัดงอไปข้างหลังนะครับปิดบนอันนี้คือเฮะ
ทั้งหมดนี้คือตัวพยัญชนะอักษรเทวนาคารีที่เป็นตัวเต็มรูปนะครับนอกจากนี้ยังมีการเขียนตัวพยัญชนะลดรูปอีกซึ่งจะได้อธิบายให้ทราบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปครับ